สวัสดีครับพบกับผมแอคโนและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าสูญสิ้นที่ต่างโลกเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเท่านั้นถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ภาพนั้นก็ตัดมาที่คู่รัก2คนนะครับซึ่งทั้ง2คนในตอนนี้ก็กำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำเลยนะซึ่งก็เป็นวันที่ฝนฟ้าคะนองมากเลยทีเดียวและเหมือนว่าทางผู้ชายคนนี้นะครับจะเป็นพระเอกของเรานั่นเองนะทางผู้หญิงคนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราน่ะไปด้วยกันเถอะนะคะเซนเซและทั้งสองคนนะครับก็ได้ผูกได้ข้อมือให้กันนะแล้วก็ได้สัญญากันว่าเท่านี้พวกเราน่ะก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดกาลแล้วซึ่งทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีรถบรรทุกคันหนึ่งนะปรากฏออกมาแล้วก็ได้ปะทะเข้ากับพวกเขาอย่างจังเลยนะครับและในวันนี้นั้นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งและคนรักของเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองตัดมาทางอีกฝั่งนึงนะครับทางเพจของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาโดยมีสีหน้าเซ็งมากเลยนะตัวของเขาได้มองไปรอบๆนะครับว่าที่นี่เนี่ยคือที่ไหนแล้วตัวของเขานะก็ได้ทำการคุณคิดขึ้นมานะครับว่าที่นี่นะคือต่างโลกใช่ไหมล่ะโลกหลังความตายหรือเปล่าวะเนี่ยช่างเป็นสถานที่ที่เหมือนแนวตะวันตกมากเลยนะเนี่ยและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงหญิงสาวคนหนึ่งนะครับดังขึ้นมาวันนี้นะไม่ใช่โลกหลังความตายหรอกนะซึ่งตัวของเธอเนี่ยจะเป็นผู้ชี้แนะนะครับให้กับคนที่มายังโลกแห่งนี้นั่นเองนะซึ่งมีชื่อว่าแอนเน็ตนั่นเองตัวของเธอนะครับได้บอกให้ทางพระเอกของเราเนี่ยนะมาดูโลกภายนอกหน่อยสิคุณได้รับเลือกและถูกส่งมาที่นี่ซึ่งโลกภายนอกนี้นะครับมันก็มีทั้งมังกรกอบลินอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยนะซึ่งก็ต่างโลกสมชื่อเลยนะครับซึ่งเหมือนว่าทางเพย์คอร์เราในตัวของเขาจะโดนอัญเชิญมาในฐานะผู้กล้านั่นเองทางเพย์คอร์เราเนี่ยก็ได้งงแดกอยู่เลยนะครับในตอนนี้โลกที่แตกต่างส่งมาอะไรงั้นเหรอเนี่ยซึ่งเหมือนว่าทางเพย์คอร์เรานะครับจะเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายเลยนะซึ่งตัวของเขาก็ได้หัวเราะขึ้นมาวันนี้นะเป็นชีวิตที่น่าอัปยศจริงๆซึ่งในขณะนั้นนะครับทางตัวของทางแอนเน็ตนะตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันมีหน้าที่ที่จะมอบหมายกับคุณซึ่งยังไม่ทันพูดเลยนะครับวัดยานั้นมันก็ได้กลิ้งมาแล้วนะแล้วก็ใช้แล้วล่ะทางพระเอกของเรานะครับมันเนี่ยกินยาระงับประสาทหรือว่าโคมาตินไปนะสถานภาพในตอนนี้นะครับก็นอนเดียงอยู่เลยซึ่งทางแอนเน็ตเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ใช้เวทรักษาให้นะครับซึ่งทางเพจของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยทำอะไรไม่เข้าเรื่องเลยจริงๆรบกวนหยุดมันเดี๋ยวนี้นะซึ่งแอนเน็ตก็ได้บ่นไปเลยนะครับว่ารีบลุกขึ้นมานะคุณนักผจญภัยคุณมีหน้าที่ที่สำคัญต้องเป็นผู้กล้าและนำแสงสว่างมายังโลกแห่งนี้ทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไม่สนใจแล้วนะว่าใครจะไปสนใจเรื่องนั้นกันผมแค่มาหาสถานที่ใต้เฉยๆเท่านั้นนะครับซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ป่วยยาจากพื้นมากินด้วยนะซึ่งก็กินเป็นขนมเลยนะครับแอนเน็ตก็ได้บ่นใหญ่เลยนะซึ่งก็บ่นให้กับทางพระเอกของเรานะครับว่าคนเป็นมนุษย์ที่โลกนี้เลือกมาเลยนะทางเพจของเราก็ได้เถียงขาดใจเลยนะครับแล้วใครขอให้เลือกกันล่ะตัวของน้องแอนเน็ตเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าไม่ใช่ว่าคุณน่ะโดนรถบรรทุกบวกเข้าไม่ใช่หรอทางเพจของเราในตัวของเขาก็เพิ่งนึกได้นะครับว่ามีรถขับมาจริงด้วยแฮแอนเน็ตก็ได้บอกว่ารถบรรทุกคันนั้นแหละเป็นรถบรรทุกที่พาคุณมายังต่างโลกในบรรดาผู้คนมากมายในโลกเก่าของคุณที่ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขมีเพียงผู้ที่โดนรถบรรทุกบวกเข้าเท่านั้นที่จะได้ใช้ชีวิตใหม่ในโลกใบนี้นั่นคือบริการเปลี่ยนโลกที่พวกเขามอบให้นั่นเองการที่รถบรรทุกไปรับคุณนั่นก็แสดงว่าชีวิตโลกเก่าของคุณไม่มีความสุขและคุณก็ถูกพามาที่นี่ได้สำเร็จโปรดทิ้งชีวิตแบบนั้นของคุณไปด้วยและก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทางเพจของเราก็ได้ยืนขึ้นเลยนะครับนี่ทำกันได้ลงคอนะเนี่ยรถบรรทุกคันนั้น
การเข้ามาขวางช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตของผมเลยเพราะว่าในวันนั้นน่ะผมกำลังจะทำการปลิดชีพตัวเองแล้วคุณเข้ามาทำลายมันซึ่งเหมือนว่าทางเพย์คอร์นะครับมันจะข้างความตายเป็นอย่างมากเลยนะถ้าจะพยองก็ให้มันน้อยๆหน่อยอย่ามาตัดสินเองว่าใครมีความสุขหรือไม่มีอุตส่าห์ได้รับการช่วยเหลือจากชีวิตและทางเพย์คอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรเลยนะจนทางแอนเดนนะครับแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าอุตส่าห์ได้รับความช่วยเหลือชีวิตที่ไม่มีความสุขแท้ๆแต่ว่าเธอนะไม่ว่ามนุษย์คนนี้จะพูดอะไรแค่เห็นสเตตัสตัวเองก็จะเปลี่ยนใจแล้วเขาจะต้องได้รับพลังที่เหนือมนุษย์ไว้ครอบครองซึ่งในขณะทางแอนเดนนะครับกำลังส่องสเตตัสอยู่นั้นตัวของเธอก็ได้ตกใจมากเลยนะเพราะสเตตัสของทางเพย์คอร์นะครับมันโคตรกากเลยนั่นเองซึ่ง HP เนี่ยก็มีแค่1นะครับเลเวลเนี่ยก็1อีกด้วย MP เนี่ยแทบไม่มีเลยแถมสกิลติดตัวเนี่ยก็คือยาพิษนะครับแอนเดนตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ช็อกหนักจัดเลยนะไม่ใช่แค่หน้าจอที่เป็นสีแดงแถมยังติดพิษอีกต่างหากทางที่แกพิษให้ไปแล้วนะเนี่ยคนนี้น่ะตายแล้วงั้นหรอเรื่องบ้าๆแบบนี้มาอะไรกันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะเนี่ยหรือไม่ก็ต้องมีความสามารถพิเศษอย่างอื่นซ่อนไว้แน่ๆซึ่งเธอเนี่ยก็ขุดลึกเลยนะครับแต่ไม่มีอะไรเลยนะซึ่งก็น่าสงสารมากเลยตัวของเธอถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่ากากอะไรเช่นนี้ไม่เคยเห็นคนกากอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยซึ่งทางเพย์คอร์เราก็ไม่รอช้านะครับก็ได้ขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะน้องแอนเนี่ยก็ได้ทำใจสักพักแล้วก็ได้เข้าไปคว้าแขนนะครับแล้วก็ได้ขอโทษให้นะอย่างที่คุณทราบดีมันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่คุณถูกส่งมาอย่างโลกแห่งนี้เพราะงั้นแล้วคุณไม่มีความสามารถและไม่เหมาะที่อยู่โลกใบนี้หรอกทางเพย์คอร์เราก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณออกไปน่ะคุณอาจจะตายตรงหน้านี้เลยก็ได้นะทางเพย์คอร์เราก็ได้จับมือเธอขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบนั้นแหละคือชีวิตของผมจะว่าไปแล้วไม่ว่าจะลุกไม่ว่าจะอยู่โลกใบไหนผมก็เป็นมนุษย์ที่ถูกตีตาว่าล้มเหลวซึ่งทางน้องแอนเน็ตนะครับก็ได้บอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอโทษจริงๆเป็นความผิดของทางโลกนี้เองแต่ก่อนอื่นนะช่วยอาศัยอยู่ที่นี่ไปสักพักก่อนนะถ้าเป็นคุณตอนนี้นะมันอ่อนแอเกินไปพอออกไปข้างนอกมีวังถูกมอนสเตอร์ฆ่าตายแน่ทางเพจของเราก็ได้บอกว่าขอบคุณนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกตอนนี้ผมแค่จะหาที่ตายเฉยเท่านั้นซึ่งตัวของทางแอนเน็ตก็ได้อึ้งเลยนะครับว่าคนนี้นะไม่ใช่ถ้าเป็นตัวฉันมาก่อนคงภูมิใจที่ได้เป็นผู้ชี้แนะกับผู้ที่ถูกส่งมายังโลกใบนี้ซึ่งตัวของเธอนะครับก็ได้ทำการชี้แนะคนที่ถูกอัญเชิญมานะมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ประหลาดกันทั้งนั้นเลยตัวของเธอนะครับรู้เหมือนว่าต้องแซงกลายเป็นผู้หญิงที่ยกย่องผู้กล้าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ครั้งนี้นะครับมันแปลกไปนั่นเองตัวของเธอได้รีบเข้าไปหาทางเพย์ของเราเลยนะก่อนทางเพย์ของเราจะจากไปนะครับว่าอย่างน้อยนะก็เลือกอาชีพก่อนไปเถอะทางเพย์ของเราก็ได้หันมานะครับแล้วก็ได้บอกว่าอาชีพงั้นหรอผมเป็นนักประพันธ์มาตั้งแต่เกิดแล้วไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกแล้วลาก่อนนะคุณหนูที่มีหูแสนสวยและตัวของเขาก็ได้เดินจากไปแล้วนะครับจนทางน้องแอนเน็ตเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะว่าฉันรอคนแบบนี้มาถึงซึ่งน้องเนี่ยจะชอบทางเพย์คอร์เราเป็นอย่างมากเลยนะครับสงสัยชอบของแปลกมากเลยนะแต่มาที่ทางเพย์คอร์เรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาด้านนอกแล้วนั่นเองซึ่งก็เดินทางโดยไร้จุดหมายเลยนะพร้อมกับกินยาไปตามทางด้วยนะครับทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาในหัวของเขาแลนด์มาร์คคนพบที่ราบมันยิ่งใหญ่แห่งออสแตนแล้วและรับคะแนนประสบการณ์5คะแนนทางเพย์คอร์เรานะครับก็บ่นใหญ่เลยนะจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละแต่ช่วยหยุดพูดในหัวตรงๆจะได้ไหมพอดีผมไมเกรนขึ้นบ่อยนะซึ่งทางระบบนะครับก็พูดไม่หยุดเลยนั่นเองจนทางเพย์คอร์เราเดินกับกุ้งเข้ามาเลยนะทันนั้นนั่นเองนะครับก็เลยมีปีศาจต้นไม้ตัวนึงเนี่ยปรากฏออกมาซึ่งมันก็ทำการรัดทางหญิงสาวคนนี้นะครับจนเธอขยับไม่ได้นั่นเองนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เห็นทางเพย์คอร์เราพอดีเลยว่าคุณน่ะไม่รับผิดชอบภัยสินะขอโทษทีนะแต่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคืนแบบนี้แล้วก็ฉันน่ะไม่รอดแน่ซึ่งเธอเนี่ยกุยวายใหญ่เลยนะครับทางเพย์คอร์เราเนี่ยก็ได้มองนะจะอะไรก็แล้วแต่หญิงที่กำลังจะตายเนี่ยช่างงดงามจริงๆซึ่งก็ยิ้มออกมาด้วยนะครับโคตรโรคจิตเลยนะทางเพย์คอร์เรานะครับก็ได้พูดกับเธอไปว่าฉันขอเอาเธอไปต้นแบบในการเขียนงานหน่อยก็แล้วกันซึ่งตัวของเธอก็ได้บอกว่าพูดอะไรเนี่ยรีบๆมาช่วยได้แล้วทางเพย์คอร์เรานะครับก็ได้ถามเช็คไปนะว่าอยากให้ช่วยงั้นหรอแป๊บนึงนะซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้พยายามจะกระโดดไปช่วยเธอนะแต่ก็ไม่ถึงนั่นเองจนทางเธอคนนี้นะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนะนายไม่มีดาบหรือเวทอะไรงี้หรอซึ่งสภาพนะครับทางเพย์คอร์เราเนี่ยก็ได้โดนรัดไปด้วยเลยนะซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากทางเพย์คอร์เราก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นะคือความทรมานแต่ก็เธอยินดีได้รู้จักนะเหมือนพวกเราน่ะจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนะหญิงสาวคนนี้นะครับก็ได้งงแดกไปเลยว่าเป็นแบบนี้ก็เพราะใครกันล่ะเจ้าต้นไม้แห่งความตายมีสกิลในการดูดกลืนมันจะชิงพลังชีวิตของคนที่มันจับได้เพราะฉะนั้นพวกเราน่ะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วสินะพวกเราจะกลายเป็นดอกไม้ไปแล้วทางเพย์คอร์เราก็ได้บอกว่านั่นน่ะช่างเป็นข่าวดีจริงๆซึ่งน้องก็ได้ด่าใหญ่เลยนะครับข่าวดีบ้านนายสิทางเพย์คอร์เราก็ได้พูดด้วยสีหน้าที่ชื่นชอบมากเลยนะว่าที่จริงแล้วน่ะเธอเองก็ตื่นเต้นดีใช่ไหมล่ะแต่ทางเพย์คอร์เรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำสีหน้าโคตรฟินเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าร่างกายเริ่มรู้สึกอ่อนแอลงแล้วล่ะลาก่อนนะแม่สาวหูแมวตัวของทางเพย์คอร์เรานะครับก็ได้สลบไปเลยนั่นเองและทันใดนั้นเองนะดูเหมือนว่าทางรากไม้นะครับมันจะกลายเป็นสีอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นพิษนั่นเองนะ
และพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกสลัดลงมาได้นะครับซึ่งก็รอดแบบบุดบิดเลยนะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้โคตรเซ็งเลยนะในตอนนี้ผมเหมือนจะตายพลาดอีกแล้วสินะเราซึ่งทางระบบนะครับในหัวของทางเพจของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าความเสียหาย300ดาเมจจากพิษของนักประจนภัยนักประจนภัยเอาชนะต้นไม้แห่งความตายได้แล้วซึ่งน้องแมวในตอนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยทำให้มันตายด้วยการดูดซับพิษแทนพลังชีวิตของเขางั้นหรอชายคนนี้มาอะไรกันเนี่ยซึ่งทางเพจของเราในตอนนี้นะครับตัวของเขาก็มีเลเวล3แล้วนั่นเองตัวของน้องแมวก็ได้บอกว่าอะไรกันเนี่ยนายนะเก่งไม่เบาเลยนี่นะทางเพจของเรานะครับก็ได้ตีบทเศร้ามาเลยเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะผมที่ปรารถนาจะตายมากกว่าใครทั้งหมดต้องการแบบนั้นแต่กลับรอดมาได้เป็นไปได้ไม่สวยเลยสักครั้งเลยซึ่งน้องแมวก็ได้พยายามปลอบใจนะครับเพราะว่าทางเพจของเราเนี่ยหดหูเป็นอย่างมากเลยนะน้องนะครับก็ได้เสนอไปว่าฉันใจดีนะเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองเพราะว่านายเนี่ยเคยช่วยฉันนี่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะซึ่งทางเพจของเราก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาถามชื่อทางเพจของเรานะตรงทางเพจของเราก็ได้บอกว่าเรียกผมว่าเซนเซก็แล้วกันซึ่งก็หมายถึงอาจารย์นั่นแหละนะครับแล้วตัวของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาจับมือทางเซนเซนะครับหรือว่าทางเพจของเราซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้อึ้งเลยนะแล้วก็ได้นึกขึ้นได้นะครับว่าซัดจังซึ่งก็เป็นคนก่อนหน้านี้นะที่พวกเขาเนี่ยโดนรถบรรทุกบวกเข้านะนะทางเพจของเราหรือว่าเซนเซนะครับตัวของเขาก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเธอเองก็ยังมาโลกแห่งนี้งั้นหรอซัดจังและในตอนนี้ทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีเป้าหมายแล้วนั่นเองตอนนี้ผมมีเหตุผลที่ต้องมีชีวิตอยู่บนโลกประหลาดนี้แล้วจะต้องหาเธอให้เจอให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนซอกไหนของโลกใบนี้และเราจะต้องมาตายด้วยกันอีกครั้งซึ่งก็โคตรน่ากลัวเลยครับทางเพจของเราเนี่ยแต่มาทางฝั่งของทางน้องแอนเน็ตนะครับซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้านะว่าให้คุ้มครองทางเพจของเราด้วยแล้วก็มีสักวันนึงขอให้ทางเพจของเราน่ะกลับมาที่นี่อีกครั้งหรือไม่ก็ขอให้เจออีกครั้งถ้าเป็นไปได้อยากจะเจอเขาอีกสักครั้งซึ่งภายในทันใดนั้นเองนะครับทางเพจของเราก็ได้เปิดประตูเข้ามาเลยซึ่งน้องแอนเน็ตเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะที่ทางเพจของเราน่ะมาถึงแล้วนั่นเองแต่ทอน้องกำลังวิ่งไปนะครับจะไปโอบกอดทางเพจของเรานั้นน้องเนยก็ได้เห็นทางน้องแมวนะครับอยู่ด้านหลังพอดีเลยจนน้องแอนเน็ตถึงกับช็อกไปเลยนะว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครกันนะตัวของทางเซนเซนะครับก็ได้ถามว่าพอดีผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยนะคุณแอนเน็ตซัดจังน่ะเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าซึ่งน้องแอนเน็ตก็ได้ช็อกแดกเลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยถามถึงแต่ผู้หญิงคนอื่นเลยนะไม่ถามถึงเธอแม้แต่นิดเดียวเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้หาเบาะแสกันนะครับแต่ก็ไม่เจอเลยนะเพจของเราเนี่ยก็เลยออกเดินทางเพื่อตามหานั่นเองโดยมีน้องแมวแมวเนี่ยเป็นคู่ขาไปด้วยนะครับน้องแมวนะครับน้องเนี่ยก็ได้จับไม้จับมือทางเพจของเรานะเพื่อให้วิ่งไปข้างหน้าด้วยกันนั่นเองแต่ทางน้องแอนเน็ตในรอบนี้น้องเนี่ยก็ได้ตามมาด้วยนะครับแล้วก็ได้บ่นไปว่าจับมือผู้ชายในที่สาธารณะแบบนี้เนี่ยมันดูไม่ดีนะเลิกทำเรื่องน่าอับอายได้แล้วซึ่งก็ตีมือน้องแมวเลยนะครับน้องแมวเนี่ยก็ได้บ่นไปเลยนะว่าอีกอย่างนะทำไมหล่อนถึงตามมาด้วยเนี่ยน้องแอนเน็ตถึงกับไปไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าเขินด้วยนะจนน้องแมวน่ะแซวไปเลยนะครับว่าหรือว่าเธอน่ะชอบเซนเซหรอซึ่งทางน้องแอนเน็ตนะครับก็ได้ปรี๊ดแตกเลยนะว่ามันใช่เรื่องที่ไม่บริสุทธิ์แบบนั้นซะที่ไหนกันล่ะฉันเป็นผู้ชี้แนะมีหน้าที่ที่ต้องดูแลคนต่างโลกที่อ่อนแอคนนี้ต่างหากซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนนะครับกำลังเถียงกันนั้นดูเหมือนทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ไปเปิดโรงนะครับแล้วก็ได้บอกว่าฉันเจอของดีเข้าให้แล้วล่ะผมจะขอนอนสักหน่อยนะถ้าถึงเมืองแล้วก็บอกด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ปิดฝาโรงหนีเลยนะครับและสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับน้องไอเดนเนี่ยก็เป็นฝ่ายลากทั้งเพจของเราไปแทนนะซึ่งก็ลากทั้งโรงเลยไอของเราเนี่ยนับได้ว่าฉลาดมากๆเลยนะครับและแล้วขั้นทางของพวกเขาเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปพวกเราเนี่ยก็ต้องมาติดตามพร้อมกันเลยนะครับแต่จบตอนที่1ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ